ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการแตกไฟล์ที่สามารถแตกไฟล์ได้ทุกนามสกุลนะครับเช่นตัวนี้ผมโหลดไฟล์มานะครับเป็นไฟล์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพวก Office หมดอายุใช่ไหมนะครับในคลิปเนี่ยผมได้สาธิตเกี่ยวกับการแตกไฟล์ด้วย 7zip นะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยทำตามแล้วไม่ได้เนื่องจากว่าในคอมไม่มีโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้มันดียังไงโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีครับแล้วก็สามารถแตกไฟล์ได้ทุกนามสกุลนะที่ถูกบีบอัดมานะครับแม้กระทั่งโปรแกรมที่เป็นนามสกุล exe นะยังแตกไฟล์ได้ด้วยนะครับดังนั้นไอ้โปรแกรมนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วที่ผมเคยทดลองมาทีนี้การลงจะลงยังไงครับให้ท่านเข้าที่ Google นะให้ท่านพิมพ์คำว่า7แล้วก็zipตามนี้เลยนะครับเลข7นะแล้วก็ zip นะครับเรียกว่า7 zip แบบนี้เลยจากนั้นกด enter ครับพอเรากด enter ก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเนี่ยเลือกเอาดาวน์โหลดนะครับเลือกที่เป็นเว็บนะครับ7 zip เสร็จเรียบร้อยจะเจอหน้านี้ครับในการโหลดมันจะมี2เวอร์ชันเห็นไหมคือ32บิตกับ64บิตไอ้32กับ64คืออะไรคือระบบปฏิบัติการของ Windows ครับที่เราลงไว้นะครับคือ System ระบบปฏิบัติการเองนะครับดังนั้นในการที่เราจะลงเลยต้องลงตรงรุ่นนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าคอมเราเป็นระบบไหนให้คลิกขวาที่ทิศ PC นะครับเลือก Property ตรงนี้จากนั้นดูตรงนี้ครับท่านจะเห็นว่า System Type เห็นไหมเป็น64บิตนะครับคือคอมในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น64บิตเนาะเพราะว่าพวก64บิตเนี่ยแรมมันจะสูงนะครับถ้าเราลง32บิตเนี่ยแรมมันจะมองเห็นไม่เกิน2หรือ3เนี่ยนะครับดังนั้นคอมส่วนใหญ่ตอนนี้จะลง64นะครับดังนั้นเราก็ต้องโหลดตัวนี้64มานะครับแต่ถ้าคอมท่านไหนเป็น32ก็ต้องลง32นะนะครับโอเคหลังจากกดโหลดปุ๊บเนี่ยขึ้นแบบเนี้ยนะครับก็กดเย็ดเลยนะครับหลังจากโหลดเสร็จเรียบร้อยก็ทำการกด install ครับติดตั้งโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จมันไม่ปิดเองนะเราต้องกดโค้ดนะครับปิดออกไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งถือว่าไม่ยากนะทีนี้ผมจะลองแตกไฟล์ให้ดูนะครับไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยเป็นนามสกุลพวกวิลล่าวินซิปเนี่ยนะครับคลิกขวาเลยแล้วเลือก7ซิปครับแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราเลือกคำว่าแยกไปที่นะครับอันสุดท้ายนะเนี่ยที่ผมทำให้ดูเนี่ยซึ่งถ้าเลือกแบบนี้ปุ๊บมันจะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับหลังจากที่มันแตกเสร็จนะโอเครอสักครู่ครับการแตกไฟล์นี่โปรแกรมนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาสำหรับไฟล์ที่มันแตกแล้วเออร์เลอร์ได้ด้วยนะครับไฟล์ไหนที่เราโหลดมาแล้วถ้าเราใช้พวกวิลล่าแตกไฟล์แล้วมันเออร์เลอร์เนี่ยเอาโปรแกรมนี้ไปแตกไฟล์นะครับได้หมดเลยถ้าท่านไหนติดปัญหานะครับเกี่ยวกับการแตกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นพวก WinZip Winla หรือโปรแกรมติดตั้งใช้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ช่วยครับช่วยได้เยอะเลยโอเคอันนี้รอสักครู่นะครับหลังจากเราแตกไฟล์เสร็จเราก็จะได้ไฟล์ที่ใช้ในการทำงานเนาะนะครับโอเคตัวที่ผมกำลังแตกอยู่เนี่ยพอดีไฟล์มันใหญ่นะครับน่าจะจิ๊กกว่าตัวนี้รอสักครู่หลังจากแตกไฟล์เสร็จครับเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมาเป็นคู่กันใช่ไหมนะครับตัวนี้ที่ผมแตกเป็นไฟล์ไอเป็นมิราเคิลนะครับเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเจอโฟลเดอร์นะครับที่ตอนแรกมันถูกบีบอัดมาเนาะนะครับตอนนี้เราก็แตกออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ละก็ไม่ยากนะสำหรับท่านไหนที่ติดปัญหานะครับในเครื่องไม่มีโปรแกรมสำหรับแตกไฟล์แต่บางเครื่องก็มีวิลล่านะครับวิลล่าที่ช่างเขาลงมาให้เราสามารถใช้วิลล่าแตกได้เลยก็ได้นะครับถ้าท่านไม่อยากลงตัวนี้นะครับแต่โปรแกรมเนี้ยที่ผมแนะนำตัวเนี้ยถือว่าโอเคละเวิร์กที่สุดเท่าที่ใช้มานะครับก็ลองไปทดสอบใช้งานดูนะครับโปรแกรมไฟล์ไหนที่ถูกบีบออกมาสามารถใช้งานได้หมดเลยโอเคครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะท่านไหนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวพบกันครับขอบคุณครับ